และเมื่อวานนี้ค่ะผู้จัดแล้วก็นักแสดงจากละครทายาทอสูรนะคะนำโดยผู้จัดน้องพรสุดาณัฐณัฐรัตน์ยายาวริลดาคาริสาเหมภูมิพาดิษฐ์หมวยอัญชนารู้ราปิยวัฒน์ค่ะก็นำผู้โชคดี15คู่30คนที่มาจากการถ่ายภาพเรียนแบบคุณยายวรนาถในแบบของตัวเองนะคะนี่แต่ละคนแต่ละรูปนี่ต้องบอกว่าไอเดียสร้างสรรค์มากๆค่ะก็ได้นำผู้ชนะนี่แหละค่ะไปร่วมทำบุญที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะมีคุณตาคุณยายมาร่วมกิจกรรม60คนได้ค่ะบรรยากาศนี่อบอุ่นเลยทีเดียวนะคะผัดกันทาแป้งให้กันนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มินิคอนเสิร์ตให้คุณตาคุณยายได้ร่วมสนุกกันค่ะแล้วก็ยังมีภาพความประทับใจด้วยนะคะพี่แหม่มคือเรียกว่าเสียน้ำตาเลยโดยเฉพาะใหญ่ยาค่ะที่ซาบซึ้งกับคำอวยพรที่คุณตาคุณยายมอบให้กลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยทีเดียวแบบนี้นี่แหละค่ะตื้นตันอะที่แบบว่าก็พอคุณตาคุณยายให้พรแล้วก็รู้สึกจะร้องอย่าร้องดีครับได้เหมือนได้ใกล้ชิดได้เต้นด้วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนการออกกำลังกายด้วยเพราะจริงๆคุณตาคุณยายก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้มาเต้นมาร้องเพลงอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีเกมปะแป้งกันก็ได้เห็นเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับจะมีแบบคุณตาที่แบบเดินมาเต้นกับเราแล้วก็แบบจะให้เราหมุนตัวเต้นรำกับเขาอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วก็มีแบบมีอย่างนี้ด้วยนะอย่างนี้ใช่มีอะไรเงี้ยแบบชนอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบความสุขของเขาวันนี้ได้แบบแบ่งรอยยิ้มอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่เขาชอบเพลงที่พวกเราร้องด้วยค่ะก็ทายาทศูนย์นี่ก็ผมเชื่อว่าสนุกทุกตอนแล้วก็มีการปูเรื่องมาอันอย่างดีแล้วเราจะพลาดได้ไงถ้าเราดูมาถึงขนาดนี้แล้วเราดูไม่จบไม่ได้ครับมันยังไม่ถึงจุดพีคนะยังไม่ใช่เข้มข้นที่สุดนะนี่ยังถือว่าแบบยังน้ำจิ้มอยู่นะยังมีมากกว่านี้ครับก็ห้ามพลาดครับผมโอ้โหนี่ยังไม่พีคอีกนะคะ ค่ะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ว่าพีคมากแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการปิดท้ายกิจกรรมเมื่อวานนี้ค่ะนักแสดงเขาก็มอบพระขันที่ผ่านการปลุกเสกแล้วให้กับผู้โชคดีค่ะก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าพระขันของจริงพระขันเงินที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ปราบอสูรเนี่ยแหละค่ะจะสำเร็จหรือไม่หาไม่เจอก็ขอยืม ผู้โชคดีก่อนนะคะ ปลุกเสกแล้วใช้ด้วยกันได้